วัสดียังเป็นทางการค่ะเปิดรายการกันเลยนะคะดีค่ะขอเชิญลูกค้าทั่วฟ้าเมืองไทยมาจับจ่ายจับจ่ายแล้วความสุขมาจับจ่ายความสุขความว้ายมันจะต้องบอกทุกคำเลยไงงั้นเธอเปิดไปแล้วกันมาจับจ่ายความสุขความสนุกกับเราได้ไหมโฆษณาเปล่าสิจริงวันนี้ลืมใส่กางเกงในป่ะนั้นกางเกงในเข้าวินเข้าป่ะดิใส่เออโอ๊ยลืมนี่ทำไมลืมอย่างเงี้ยไม่ได้ๆสงสัยไปติดกับแขกรับเชิญมาเมื่อกี้เดินผ่านกันความลืมเธอเข้ามาเลยตายใครเนี่ยแขกรับเชิญของเราวันนี้ต้องบอกเลยถึงจะแก่นะแต่ไม่กะโหลกกะลาแน่นอนเย้แววเต10ค่ะอ้าวไปไหนอ่ะอ้าวสักงั้นลืมใส่แพมเพิร์สว้ายใส่แล้วใส่แล้วเย้แหววเวลาถอดชุดนี้ออกไม่ได้แต่งตัวแบบนี้เนี่ยคนอื่นเขาจำได้ไหมเขารู้ว่าเป็นยาดิสไม่ค่อยได้ค่ะไม่รู้เลยใช่ไหมมีรูปไหมมีรูปที่ไม่ได้โอ้โหนี่มันมาปรางไม่ใช่เยอะเยอะโอ้โหมาปรางที่แอบในนางธาตุอ่ะได้แล้วเฮ้ยสวยอ่ะเขาบอกว่าเวลาแต่งชุดนี้เนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวใช่ไหมคะแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวกว่าแต่งสวยสวยเลยอีกอ่ะใช่ประมาณ15นาทีก็เสร็จแล้วยายเสร็จเร็ว แต่งตัวเสร็จเร็วค่ะ ผมขาวอะไรทาเลยผมครีมเป็นแป้งธรรมดาเนี่ยแล้วใส่ชุดใส่ยากไหมคะผมใส่แว่นขีดค่ะแค่3ขีดพอแล้วจะเอาแก่มากก็4ขีดเหมือนกันทุกวันไหมเกือบทุกวันค่ะนี่ไปโชว์ตัววางแค่28วันเองอยากวางมือไหมอยากวางมือไหมมีอาชีพมาแนะนำค่ะจะให้ยายแหววไปลองอาชีพเสริมแถวๆบางแคอ๋อแถวบ้านยายลองไปดูซิว่าบางแคมีอาชีพอะไรเสริมให้ยายแหววทำได้ไปดูค่ะฉันจะมาสมัครงานสมัครงานรับหมายเจ้าของอยู่ไหนนักข้าเจ๊ไก่ที่นั่นข้าทางไหนคะนี่เป็นข้านี่เป็นพ่อแก่ค่ะสวัสดีค่ะเจ๊สวัสดีค่ะนี่คือเจ๊ไก่กับเฮียไก่สองสามีภรรยาเจ้าของไส้กรอกอีสานแม่ไก่ชื่อดังแห่งย่านตลาดบางแคจะรับลูกน้องทำงานทั้งทีทั้งคู่เนี่ยก็ต้องดูโงเห้งซะก่อนค่ะถ้าอย่างเงี้ยจะเริ่มไหมเนี่ยเจ๊ต้องขอดูโงเห้งยายก่อนต้องดูโงเห้งก่อนสมัครเหรอต้องดูก่อนนี่ยายตามโงเห้งเลยนะคะคิ้วนี่หงตามังกรจมูกเสือปากหมาค่ะไม่เป็นไรนะดังนั้นลองไปขายไส้กรอกให้เจ๊ดูก่อนสัก10ไม้แล้วเจ๊จะรับไปขายที่ไหนอ่ะตลาดบางแคเนี่ยจริงเหรอจริงไส้กรอกอีสานหลากรสทั้งหมูวุ้นเส้นหมูเปรี้ยวรสจัดจ้านราคาก็ไม่แพงค่ะทั้งขายปลีกแล้วก็ขายส่งทั่วราชอาณาจักรมีลูกค้ารับไปขายมากมายเลยล่ะช่วยยายซื้อหน่อยเพราะว่าเขาไม่ให้ทำงานเนี่ยค่ะเขาไล่ออกจากตี10แล้วหรอไม่ใช่เขาไม่ได้ไล่ยายมาหาจ๊อบพิเศษทำไส้กรอกเก๋ไก่ได้เลยหมดแล้วนะคะได้แล้วเราก็ทำธุรกิจสำเร็จค่ะรับเลยรับเลยเดี๋ยวเจ๊พาทำไส้กรอกเลยนะขายดิบขายดีขายหมดทันใจเจ๊ก็พาไปโรงงานไส้กรอกเจ๊กวนชาวตึกหลังตลาดมาทำไส้กรอกส่งขายค่ะนี่คือโรงงานไส้กรอกเจ๊ไก่เราก็ทำการล้างไส้ก่อนค่ะให้สะอาดล้างไส้แล้วก็ยัดใส่ถุงกล้วยไส้อะไรคะไส้หมูพี่จะยัดไส้กรอกไหนคะยายกี่กิโลวันนึงเราใช้เวลาถังกว่าถังนึงมี150พวงไส้กรอก100กิโลใช้2พวงสรุปวันนึงเนี่ยเขาทำไส้กรอกได้ถึงวันละ 15,000 กิโลกรัมเลยล่ะค่ะโดยจะเอาไส้มาล้างทำความสะอาดด้วยกรวยเหล็กกลับไส้ล้างไปมาหลายรอบเลยหลังจากล้างไส้เตรียมไว้ก็ไปดูส่วนผสมหลักของไส้กรอกอีสานนั่นก็คือมันหมูแล้วก็เนื้อหมูอย่างดีเป็นน้ำมันสะโพกมันจะไม่เหมือนกันกับมันอย่างอื่นกับน้ำมันสันไม่เหมือนค่ะน้ำมันสันย่างแล้วมันจะแตกแล้วก็น้ำมันจะไหลหดเลยนิดเดียวค่ะนี่คือเคล็ดลับใช่ไหมใช่นี่คือการบดมันนะครับวันนึงใช้กี่โลข้าวมันเนี่ยมันนี้ใช้ประมาณ7ตัน8ตัน7ตัน8ตัน
โอ้ my god ขายวันต่อวันด้วยใช่โอ้ยเลิศอ่ะหมูนี่ใช้ส่วนไหนของหมูคะใช้เนื้อไหล่ค่ะคือจะแน่นไม่เหนียวจะมีกล้ามเนื้ออ่าใช่บดมันหมูผสมกับเนื้อหมูแล้วก็นำไปผสมเครื่องปรุงอย่างพริกไทยน้ำมันหอยข้าวสวยร้อนๆกระเทียมไทยคัดอย่างดีแล้วก็ตะไคร้สดนั่นเองคลุกเคล้าทุกอย่างด้วยเครื่องผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็นำไปกรอกไส้ด้วยเครื่องกรอกมาจับเลยนะครับจับปีกไปยังไม่เสร็จนะคะจากนั้นก็นำไปมัดด้วยเส้นได้ให้ลูกเข้ากันแบบนี้ลูกน้องเจ๊หลับตามัดก็ได้จริงเหรอจริงอาหลับเนี่ยหลับตามัดอ่ะถ้าเขาใช้ความชำนาญแม่ก็วันนึงมัดกันเป็นหมื่นลูกนี่คะจะไม่ให้ชำนาญได้ยังไงสุดยอดเวลาขายไงคะกิโลนึงโลละ85บาทไซส์มาตรฐานก็30ลูกต่อกิโลลูกค้าก็เอาไปขาย2ลูก10บาทหรือ12บาทได้อยู่ที่150บาทแต่ก็ต้องหักค่าขัดพริกขิงแล้วก็ค่าที่ด้วยอ้าวมาเลยถ้าใครอยากขายไส้กรอกอีสานดูไว้ค่ะกำไรงามเชียวแหละหรือถ้าใครจะมาสมัครงานกับเจ๊เนี่ยก็ต้องโมหน้ามาให้ดีๆนะคะเพราะเจ๊คนดูโง่เฮงนะคะดูยังไงคะพนักงานต้องดูให้เหมาะสมแต่ละตำแหน่งนะยายแหววอ๋อต้องเป็นตำแหน่งใช่ไหมคะใช่ครับอย่างนี้โง่เฮงอย่างนี้หน้าจิ้มลิ้มยิ้มเต็มสันนี่ไงสวัสดีลูกค้าสวยๆให้ดูหน่อยสิสวัสดีค่ะอันนี้ต้อนรับหน้าร้านหน้าร้านครับผมทั้งคู่บอกว่าไปเรียนมาจากอาจารย์มาสินแสชื่อดังค่ะเพื่อให้รู้ถึงใจคนเวลาดูแลลูกน้องจะได้เชื่อฟังดูนะคะถ้าคนออกร้านหรือทำงานแข็งแรงคุณดูเนี่ยดูที่ว่าหน้ากามไหมได้กามใหญ่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาค่ะเพราะมีลูกน้องกว่า200คนเลยทีเดียวเจ๊กับเมียก็ดูโง่แฮงหมดทุกคนหน้าตาดีๆอย่างเงี้ยเนี่ยต้องใช้ตำแหน่งเกี่ยวกับการเงินค่ะอ๋อการเงินคนนี้อยู่การเงินเลยใช่ให้ดูที่จมูกนะคะจมูกเป็นไงคะจมูกเขี้ยวหมายความว่ารอบคอประหยัดเอาฝั่งนู้นค่ะผู้จัดการค่ะต้องดูยังไงคะแกอย่างนี้เป็นพวงอีกบริวารแกมีลูกน้องอ๋อมีเหรอคะดูมีสิทีมข้างหน้านี่คือลูกน้องแกหมดเลยว้าวดูที่แววตาดูที่แววตาดุโอ้ดุมากเลยแววตาต้องคุมลูกน้องได้แววตาต้องมีแววตาดุไหนๆยายแววก็มาเจอสินแสไก่ไส้กรอกแล้วก็ขอลบหน้าลบตาโชว์หน้าสดๆสวยๆออกสื่อสักหน่อยดูโง่เฮงกันสักนิดนึงว่าจะรุ่งหรือจะร่วงเจ๊คะแล้วอย่างน้ำผักกว้างนี้ดีไหมน้ำผักกว้างดีค่ะแต่ประเภทปล่อยหน้ามาแล้วก็ทำท่าอย่างนี้ทั้งวันเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยได้ทำงานลุยๆไม่ได้คิ้วทำไหมคิ้วต้องทำคิ้วต้องไปยกคิ้วต้องไปยกต้องไปฉีดแก้มต้องไปฉีดโหนกคางมันต้องยื่นออกมาหน่อยเงินเดี๋ยวยายไปทำแสนนึงเอาอยู่ไหมเจ๊เอาไม่อยู่ทำหน้ามาทั้งหมดก็ไม่เท่ากับเปลี่ยนสันดานหรือแก้ไขนิสัยนะชัดเจนพอแล้วไม่ต้องถามแล้วเอาแค่เปลี่ยนนิสัยพอไม่ได้หลอกด่าใหญ่มาเนี่ยไม่ได้หลอกด่าแล้วจ้าโอ้จ่าโลออกมาทั้งหน้าหลอกด่าไม่ได้เก็ตเลยแต่ไม่ต้องทำอะไรดีกว่าใช่แต่ว่าเจ๊ไก่ทำไหมของเจ๊ไก่เองเจ๊ไก่มาทั้งหมดเลยสวัสดีค่ะมาหมดเมียไก่และเจ๊ไก่เจ๊ไก่ทำไหมเจ๊ไก่ทำไหมทำค่ะทำอะไรบ้างคะทำคิ้วคิ้วทำตาทำคิ้วทำตาจมูกตัวเลขด้วยตัวเลขไหมเปลี่ยนโทรศัพท์นี่เขาบอกว่าเบอร์นี่ทีเด็ดมากใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นเบอร์อะไรคะเบอร์789ราคาเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะแรก99,999บาทถ้าเรามีเงินตรงนี้เราจะไม่ต้องซื้อเบอร์แล้วแล้วพอเปลี่ยนเบอร์แล้วเป็นไงบ้างคะดีไหมดีขึ้นค่ะดีขึ้นตรงออกแล้วก็ด้านเบอร์มังกรจะเป็นเบอร์เกี่ยวกับบริวารเพราะว่าเจ๊ไก่มีบริวารเยอะเจ๊ไก่บอกว่าถึงจะรวยแต่ก็ไม่ขอรวยคนเดียวนะคะแผ่ไปถึงลูกน้องด้วยเขามีบริวารเยอะไงเรื่องนี้อยากให้ผู้ประกอบการตั้งใจฟังให้ดีเลยนะคะเพราะอะไรช่วงหน้าเดี๋ยวค่อยมาฟังก่อนจะไปพักเราไปดูบริการอร่อยทั่วไทยสั่งได้ที่ไปรษณีย์กันดีกว่าค่ะใครอยากกินของอร่อยทุกทิศทั่วไทยไปรษณีย์ไทยเขาจัดส่งให้ได้จะเป็นยังไงลองไปชมกันค่ะน่ารักมากใหญ่ๆเช็ดเท้าเช็ดเท้าเนี่ยใจเย็นนุ่ม
สุดยอดโอ้ยอาชีพหลักของยายแหววเนี่ยก็คือการเป็นนักร้องเอนเตอร์เทนค่ะมาขอสักแนวมิวสิกโอ้โหรู้ด้วยเหรอคุยกันไปก่อนแล้วคุณยังฉันถูกมีเธอรับเอามาใส่ใจดูแลหยิบใจฉันขึ้นมาจากพื้นชุบชีวิตที่ยืนได้เหมือนเดิมขอบคุณที่เธอยังรักกันขี่ไงแล้วจังใดคือมาเป็นลายต่างสิบสี่ห่างหรือสาวสี่ห่างที่จับมือกันอย่างว่าสั่นว่าหัวใจสวยอายบ่หัวสาปะสิว่าไปกันบ่ได้ว่าไงแบบยกป้ายไฟด้วยนะนี่วันนี้มาตลาดเราก็ตลาดแทบแตกพาส่งไปตลาดบางแคตลาดก็แทบแตกเราไปดูต้องบอกว่ายายแหววเนื้อหอมค่ะก้าวเท้าเดินตลาดปุ๊บผีป่านะคะก็รุมถ่ายรูปปั๊บไม่ธรรมดาจริงๆเธอคนนี้อย่าอายแก่แล้วเข้าใจไม่ล้านชายนะขอยายก่อนนี่เพลงของยายเองนะทำเองขายเองฟังเองกว่าจะโด่งจะดังก็ต้องใช้เวลาค่ะเหมือนอย่างเจ๊ไก่นี่แหละที่กว่าจะร่ำรวยเป็นร้อยล้านเนี่ยก็ใช้เวลาเหมือนกันค่ะก่อนที่จะมาทำไส้กรอกเนี่ยเฮียกับเจ้เนี่ยทำอะไรมาก่อนคะเจ๊ขายหมูอยู่ตลาดบางแคมาก่อนอ๋อขายหมูขายส่งขายส่งใช่ไหมขายส่งมาก่อนทำไมถึงเปลี่ยนมาเป็นไส้กรอกพอแต่งงานเสร็จเจ๊ก็เลิกขายหมูอ้าวไม่ขายเลยไม่ทำอะไรแต่งงานแล้วต้องไปอยู่บ้านผัวแล้วไปอยู่กับสามีที่จังหวัดหนองคายก็ไปช่วยทำกุนเชียงหมูยอไส้กรอกขายอยู่ที่หนองคายนั่นแหละค่ะจากนั้นก็กลับมาขายไส้กรอกอีสานที่ตลาดบางแคอีกครั้งโดยเป็นสูตรของทางครอบครัวนั่นเองเจ๊เริ่มจากแผงอยู่ตลาด4ล็อก4ล็อกทำไมถึงแบบหมูใหญ่โตขนาดนี้หน้าแม่จะเพราะคุณภาพด้วยแล้วก็แล้วปากต่อปากเนาะใช่ใช่ใช่พี่เจ้าแล้วที่ว่าส่งขายเนี่ยค่ะลูกค้าจะมารับก็ประมาณ7-800 จ้าฮะ7-800 จ้าโอ้โหนั่งหมดวันนี้กี่ล้านอ่ะวันละล้านกว่าบาทวันละล้านกว่าบาทโอ้โหตกวันละล้านกว่าบาทแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ใช้เวลา9ปีเต็มค่ะซึ่งไม่ใช่แค่ของคุณภาพดีเท่านั้นนะคะยังมีความแปลกใหม่ด้วยอย่างไส้กรอกกุ้งอบวุ้นเส้นที่รสชาติเค็มข้นถึงเครื่องแบบนี้ดมก่อนหอมค่ะกินเป็นเครื่องแทศเครื่องเทศกินเหมือนเรากินกุ้งอบวุ้นเส้นในหม้อค่ะแต่ว่าเอามาใส่ในไส้กรอกอร่อยค่ะอร่อยค่ะกินคู่กับขิงอ่อนกะหล่ำปลีพริกขี้หนูสวนแซ่บโลดที่สำคัญเนี่ยทำไม่ยากผสมเครื่องปรุงทั้งวุ้นเส้นพริกไทยดำบดละเอียดขิงสดบดรวมกับรากผักชีถ้าสวยร้อนๆมันหมูบดและกุ้งบดละเอียดจากนั้นก็ให้เครื่องตีผสมให้เข้ากันอีกรอบค่ะก่อนที่จะนำไปกรอกไส้และมัดให้เรียบร้อยไม่ต้องค้างคืนนำไปย่างหรือทอดก็อร่อยค่ะแต่ถ้าอยากจะกินไส้กรอกแบบเปรี้ยวเนี่ยเจ๊ไก่จะนำไปผึ่งลมบนชั้น3ของตึกหนึ่งคืนให้เปรี้ยวนั่นเองนี่คือที่ตากไส้กรอกระบายใช่ค่ะให้แสงกับลมเข้าใช่ค่ะให้โดนแดดมีพัดลมระบายอากาศปิดทุกทางค่ะราวหนึ่ง200กิโลสดใหม่หมดวันต่อวันทำกันสนุกเลยล่ะค่ะลูกน้องเจ๊ที่บอกมาแล้วทำเยอะๆอย่างเงี้ยเจ๊มีลูกน้องกี่คนตอนนี้เจ๊ก็มีลูกน้อง200คนฮะ200คน200คนไปอยู่ไหนกันหมดอ่ะอยู่กับเจ๊พักกับเจ๊ก็มีส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็พักบริเวณใกล้ๆโรงงานอ๋อเหรอคะเจ๊บอกว่าลูกน้องทั้ง
้องตอบแทนให้สมแรงใจแบบว่าลูกพี่รวยแล้วลูกน้องก็ต้องรวยด้วยอุ้ยเจ๊ดูแลลูกน้องดีมากลูกน้องเจ๊นอนห้องแอร์นะจริงอ่ะจริงโอ้ยไม่ธรรมดานะคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านอนห้องแอร์ได้ได้ได้เดี๋ยวพาไปดูค่ะสวัสดีค่ะห้องนี้ให้อยู่นี่คือให้เช่าหรือว่าให้อยู่ฟรีให้อยู่ฟรีค่ะจริงอ่ะแอร์ก็ไม่ได้เก็บตังค่าไฟค่ะโอ้ยตายแล้วประเสริฐเลิศเลิศเกินหายากนะคะลูกจ้างไปไหนจ้างอย่างนี้โอ้โหสุดยอดเจ๊ก็ดูแลดีไหมดีมากเลยค่ะก็ทุกอย่างอ่ะแกให้ให้ได้ทุกอย่างขอยืมทุกแสนได้ไหมเจ๊ก็ให้ไหมก็ขอแกก็ให้เฮ้ยด้วยความที่เจ๊ผลิตไส้กรอกตอนกลางคืนเพื่อส่งขายเช้าให้ลูกค้ารายย่อยนำไปขายต่อลูกน้องจึงเข้าเป็นกะค่ะบางคนอยู่บางคนไม่อยู่ห้องแล้วแต่กะค่ะอย่างน้องนกคนนี้แหละเสร็จกะกลางคืนกลางวันก็นอนพักผ่อนสบายใจอยู่มากี่ปีแล้วคะ4ปีค่ะทำอะไรคะเขียนออเดอร์แล้วก็เช็คของอะค่ะเจ๊ให้ทุนการศึกษาบุตรด้วยอะค่ะอ๋อมีลูกแล้วเหรอทำไมถึงดูแลลูกน้องดีขนาดนี้เจ๊ใช้คำว่าครอบครัวมากกว่าอ๋อเป็นครอบครัวเจ๊รักดูแลเป็นห่วงเหมือนแม่ห่วงลูกเราดูแลชีวิตครอบครัวเขาไม่ดีเขาไม่มีความสุขเวลาทำงานใช่เขาก็ทำงานออกมาไม่ดีรู้สึกเป็นไงรู้สึกไม่ต้องน้ำตาไหลน้ำตาคอทำไมถามเนี่ยร้องไห้อ่ะเจ๊รู้สึกไม่ได้ร้องไห้รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นโอ้ยเจ๊โอ้เอายาเอาน้ำตาไหลมันก็เลยไปบิ้วเขาดูสิโอ้จังหนูไม่เคยมีเงินเก็บหนูอยู่กับเจ๊มีเงินเก็บค่ะเมื่อก่อนไม่เคยมีเงินเก็บตอนนี้มีเงินเก็บแล้วประมาณ21บาทฮะหลักอะไรหลักแสนโอ้โหก็ยังไงค่ะหนูมาอยู่กับเจ๊มีเงินแค่ 9,000 เองอ๋อค่ะตอนนี้มีเป็นแสนแล้วและเพราะความใจดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดสนามเป้าขอมอบซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ให้1ลังค่ะโอ้โหก็มือให้เจ๊ไก่กับเฮียไก่เลยดูแลเห็นแบบนี้แล้วชื่นใจเนาะอันนั้นที่เห็นนี่เสื้อสีน้ำตาลนี่อันนี้คือไม่ใช่ผัวนะครับพ่อพ่ออันนี้คือคุณพ่อคุณพ่อดุมากเลยสามีนั่งอยู่ฝั่งนู้นเฮียไก่เสื้อขาวขวางที่เขาเป็นแฟนคลับลูกสาวให้อะไรครับพ่อให้รถเบนซ์โอ้ย GL 3 250ว้าวโหตอนนี้อยากได้ Toyota New Alphard นี่โอ้ยอยากได้ New Alphard อันนี้ขอกันตรงนี้เลยล่ะคะซื้อมือ2ให้เราคนละคันพี่ไก่ไม่ได้แบบไม่ได้เคืองอะไรกับเมียใช่มั้ยนั่งสักไกลเลยงงเลยลูกลูกขอลูกนั่งข้างกล้องค่ะลูกอยากเข้ากล้องอ๋อมาสิมาลูกมานี่เลยขาใหญ่มากมายืนเรียงนี้แล้ววันนี้คุณผู้ชมพร้อมกันนะอ่ะเดี๋ยวให้ออกกล้องดูทีวีดูทีวีกล้องไหนยากไปใหญ่เดี๋ยวยากนี่คนที่บ๊ายบายหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายยายก่อนบ๊ายบายยายบ๊ายบายได้ออกกล้องได้ชื่นใจละชื่นใจละเป็นยังไงคะยายแหววอยากจะให้แบบนายจ้างแต่ละที่แต่ละที่ทำนี้เป็นตัวอย่างมากใช่เราต้องบอกตัวเราเองบอกตัวเราเองเพราะว่าปกติทุกวันนี้เราให้พ่อแม่เราอยู่หน้าเซเว่นเออทำอะไรอ่ะไปทำอะไรแม่ฉันต้องไปเก็บเงินไงเวลาคนมาชั่งน้ำหนักแม่ต้องเก็บเงินไงไม่เคยเห็นร้านหน้าเซเว่นมันมีที่ชั่งน้ำหนักชั่งน้ำหนักฉันเห็นอย่างอื่นนะหน้าเซเว่นแม่ฉันเห็นอย่างอื่นเห็นอะไรคะแล้วฉันจะไม่พูดจริงๆเจ๊ไก่มีแค่2คำค่ะขยันและกตัญญู2อย่างนี้เนี่ยนำพาให้เจ๊ไก่แล้วก็ครอบครัวเนี่ยประสบความสำเร็จนะพี่ไก่เนาะนี่ก็หลังเชิญผู้หญิงคนนี้มาอีกนะชอบก็ทำอะไรเยอะไปแต่งเพลงใหม่นะแล้วก็สอนท่าเต้นแล้ววันนี้นางก็รีบด้วยนะรีบแล้วก็ไม่บอกสักคำดูดิฉันดึงชงยาวไว้เลยไปแล้วขอบคุณค่ะยายแบ๋วค่ะขอบคุณครอบครัวไก่พ่อไก่แม่ครับไก่ทุกคนครอบครัวไก่พ่อไก่ทุกคนด้วยเรื่องตัวอย่างความขยันอยากให้ดูช่วงหน้าด้วยนะคะขยันคิดขยันทำจนสำเร็จจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันค่ะสวัสดีพี่แมวพี่เมียวน้องรถเมย์พี่เมียวเปลี่ยนสีปากด่วนไม่ผ่านพี่เมียวไม่ผ่านแล้วก็คุณผู้ชมค่ะต้องบอกตอนไลฟ์แจ้งคุณผู้ชมด้วยว่าตอนนี้เรากำลังแบบถ่ายทอดสดอันนี้เป็นเทปอันนี้ถ่ายทอดสดนี่ Facebook Live เห็นว่าตอนนี้อะไรก็เอะอะก็ไลฟ์กัน Facebook Live กันอย่างงี้โคขา
จริงเหรอพี่ก็ย่อลงสิคะชอบตัวการหนึ่งตัวพี่หนุ่มหนังมากชอบทั้งสามคนมากมากขอบคุณพ่อพี่เมียวสวยเข้มมากรถเมย์สวยจังขอบคุณครับรถเมย์ใส่ชุดนอนไม่ได้ละเอางี้ต้องบอกว่าสมัยนี้อะไรอะไรก็ทันสมัยนะคะเหมือนกับร้านสเต็กร้านหนึ่งแถวแถวพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนี่เขามีวิธีไล่ยุงแต่จะทันสมัยไหมเนี่ยคุณผู้ชมลองไปดูค่ะพี่เตินนี่ไม่ใช่ที่นอนนะพี่ร้านสเต็กที่ร้านสเต็กไม่ใช่ที่นอนเหรอก็เห็นเป็นมุ้งหรือว่าที่นอนร้านสเต็กตาเออนี่คือร้านสเต็กหรอคะเนี่ยแหวกเลยนึกว่าเป็นที่นอนแม่เห็นมีมุ้งกางไปซะดิบดีเลยแต่ทีแรกก็ไม่ได้มีมุ้งถ้านั่งเป็นโต๊ะธรรมดาแต่ทีนี้ยุงเยอะก็เลยเอามุ้งมากางดูแล้วก็ทีแรกยังไม่ค่อยมีคนนั่งทีนี้เราลองเข้าไปนั่งกันเองลูกค้าเห็นแล้วก็กล้านั่งเขาก็มาลองนั่งกันด้วยความปรารถนาดีจากกลุ่มเพื่อนซีอย่างแชมป์นัดกบแล้วก็ปู่ที่รวมตัวกันเปิดร้านสต๊องสเต็กสเต็กกางหมูที่เปิดอยู่ที่ตลาดโค้งสนซอยวัดใหญ่พระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการที่ไม่อยากให้ลูกค้าเนี่ยถูกยุงกัดเพราะเปิดร้านตอนหัวค่ำค่ะก็เลยกลายมาเป็นจุดขายของร้านเลยจ้าลูกค้าที่มาค่ะก็จะมาอยากจะนั่งมุ้งกันถ้าปกติมุ้งเราเต็มหมดทุกมุ้งเนี่ยแปดมุ้งเนี่ยก็จะนั่งรอจะไม่ยังไม่สั่งอาหารส่วนใหญ่ก็คือจะรอเพื่อจะนั่งมุ้งเลยค่ะในช่วงแรกที่แบบโซเชียลกระหน่ำแรงๆแบบคนแชร์กันเยอะอะค่ะตอนแรกๆชั่วโมงเลยรอกันไม่น่าเชื่อค่ะว่าจะมีคนมานั่งรอเข้ามุ้งเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนี่ขนาดร้านเพิ่งจะเปิดได้เพียง2เดือนเองนะคะเนี่ยลูกค้าชอบความเป็นส่วนตัวแล้วก็ครอบครัวจะชอบเอาลูกมาอะไรเงี้ยค่ะพอลูกซิปเงี้ยเด็กก็ไม่สามารถเปิดออกมาได้แล้วค่ะก็อยู่ในนั้นมีก็แปลกดีค่ะก็คือน้องจะได้อยู่ด้วยกันด้วยตอนแรกคงต้องงงเหมือนกันครับแต่นี่ว่าพอเราได้มานั่งกินนั่งอะไรแล้วเราก็สบายดีอยู่ไม่กวนบางวันไม่มีลูกค้าที่นี่จะมากันเป็นครอบครัวค่ะหอบลูกหอบเต้ากันมาจะนอนจะนั่งตีลังกาก็ได้เพราะอยู่ในมุ้งยุงไม้กัดแต่ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่กลางมุ้งนะคะสเต็กเขาก็เด็ดเหมือนกันอย่างหมูพริกไข่ดำเนี้ยขอบอกรสที่สุดขายถูกด้วยรสชาติโอเคราคาก็ถูกมันก็แปลกดีครับมันไม่เหมือนใครดิรูซิปเป็ดเลยแหวกก็ว่าดีนะคะรูซิปปุ๊บยุงไม่เข้าเลยแต่ช่วงนี้เนี่ยนอกจากยุงจะชุกแล้วฝนก็ยังชุกอีกต่างหากว่าแต่เตรียมแผนสำรองเผื่อคุณลูกค้าอะยังถ้าฝนตกเราก็จะย้ายเข้ามาข้างในกลางอยู่ข้างในเป็นใช่แล้วก็อาจจะเป็นโต๊ะตั้งในห้องอะไรเงี้ยเป็นไงล่ะหายห่วงค่ะและถ้าอยากไปนั่งตากลมกินสเต็กแบบปราศจากเจ้ายุงร้ายเนี่ยก็ไปกันได้เลยค่ะที่ตลาดโค้งสนพระสมุทรเจดีย์แหวกนั่งมาแล้วลมดีจริงๆความรู้สึกทางลูกค้าเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเราได้รับการปฏิบัติพัดวีด้วยความรักและความห่วงใยใส่ใจและยิ่งไข้เลือดออกช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมลูกแบบพ่อแม่ครอบครัวที่พาลูกมาก็อุ่นใจสาเหตุเกิดจากเรื่องเดียวเลยคุณผู้ชมขาเจ้าของร้านนึกเอาอะไรดีได้ฉันอยากจะค้าขายจังเลยอ่ะก็เลยลองไปมองฝั่งตรงข้ามดูว่ากำลังมองว่าจะต้องทำตรงไหนยุงมันกัดปกติเจ๊นุ่มเวลายุงกัดมันก็จะกัดบางทีมันบินกัดหมดเลยอันนี้มันบินถึงนู่นถึงนู่นอ่ะเป็นที่มาเลยทำเลแบบนี้ยุงเยอะแบบนี้ลงทุนซื้อมุ้งเลยแล้วพอมีมุ้งปุ๊บดังเลยค่ะคุณมาจากชลบุรีข้ามมากินอ่ะเพราะว่าอยากมาเข้ามุ้งจากที่หนูแหม่มบอกว่าโอ้โหยุงกัดหัวจดเท้ากลายเป็นจุดขายไปเลยเพราะว่ามีมุ้งกันยุงนี่นะฮะแหวกดิอันนี้แหวกจริงจริงจริงต้องบอกว่านอกจากร้านเขามีความเก๋แล้วสเต็กเขาอร่อยด้วยนะคะคนถึงแบบมาปุ๊บมาลองเสร็จหลังจากนั้นเขายังกลับมาซ้ำแสดงว่าสเต็กต้องอร่อยจริงอะไรอย่างเงี้ยไม่โจ้ทำไม่เป็นนี่อยู่ดีๆก็โมโหแล้วก็เดินออกไปโจ้ก็ถ่ายแต่เราเงี้ยนี่วิธีการทำงานของเราต้องงี้นี่รถเมย์พูดซิเอาเป็นว่าออกทีวีแล้วก็รักษาคุณภาพไว้ด้วยนะคะจากสเต็กหมดกันช่วงหน้าคุณผู้ชมจะพาไปกินแกงผักอายี่อายอจะเป็นยังไงช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะถ่ายนี่ด้วยพี่ชอบคนนี้เมื่อไหร่โทรศัพท์จะมีปุ่ม
รับกลิ่นได้บ้างถ้าให้ดูส้มตำขนาดนี้นอกจากน้ำลายจะมาขอกลิ่นด้วยได้ไหมอะไรเวลาตรงที่ไม่อยากได้กลิ่นแล้วมันจะลำบากเอ้ยพวกเราจะตักจะตักเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งไปหน่อยนะจะไปอวดสามีที่บ้านถ่ายเจ๊จะไปอวดไมเคิลเดี๋ยวถ่ายไปอวดหมายถึงว่าพี่บ๊อบบี้ชอบกินส้มตำจะส้มตำไทยนางชอบมากอ๋อแล้วไมเคิลไม่ชอบแต่เจ๊จะบังคับชอบหลอกให้มันกินตอนนั้นหลอกให้กินแมลงแล้วลูกบอกว่าถ้าเขาไม่เมาจนหมดสติเขาจะไม่กินเดี๋ยวแต่ส้มตำแสดงว่าไม่ใช่อาหารที่เขาชอบเขาตกใจเห็นเขาชอบอะไรมั่งเขาชอบอะไรมั่งชอบกินไก่หยางไก่หยางข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวกินด้วยไหมถ้าเจ๊ชอบถ่ายรูปอาหารท้องถิ่นเนี่ยนะคะรถเมย์มีโครงการดีๆมาแนะนำค่ะเป็นโครงการไทยเที่ยวไทยของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยนะคะเขาเน้นเที่ยวชวนชิมอาหารถิ่นทั่วไทยยิ่งถ้าชอบถ่ายรูปอาหารแบบเจ๊ๆด้วยนี่นะคะเผลอๆได้รางวัลใหญ่ด้วยนะเรื่องนี้เนี่ยเราลองไปฟังจากท่านรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านสื่อสารการตลาดคุณสุกรีสิทธิวณิชค่ะก่อนอื่นเลยต้องสวัสดีท่านรองด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านรองเลยครับท่านรับสู่ตลาดสดสนามเป้านะคะได้ยินว่าทางธนาธรเนี่ยกำลังจะมีแคมเปญใหญ่ที่ชื่อว่ารวมใจเที่ยวไทยอยากให้ท่านรองช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะถึงรายละเอียดต่างๆก็สืบเนื่องมาจากว่ารัฐบาลนะครับมีนโยบายให้คนไทยเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราก็เลยมีแคมเปญที่เราเรียกว่ารวมใจเที่ยวไทยขึ้นซึ่งในแคมเปญรวมใจเที่ยวไทยเนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะยิ่งกิจกรรมภายใต้โครงการที่เราเรียกว่าไทยเที่ยวไทยนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้คนเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่เราเรียกว่ากรีนซีซั่นนะครับคือเป็นฤดูฝนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในแต่ละเดือนเนี่ยเราก็เลยจะมีกิมมิกนะครับอย่างเช่นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็จะมีเรื่องของเที่ยวก่อนเปิดเทอมนะฮะก็อยากให้น้องๆเนี่ยออกไปเที่ยวกันก่อนเปิดเทอมคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆไปท่องเที่ยวเพื่อจะได้เรียนรู้นะครับพอมาในเดือนมิถุนายนอันนี้จะถูกกับน้องรถเมย์มากเลยก็คือว่าถูกกับหนูเลยว่าถูกกับน้องรถเมย์เลยครับเรื่องของอาหารถิ่นไทย77จังหวัดคือในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีอาหารถิ่นที่เป็นขึ้นชื่อของเขาใช่ครับอย่างเช่นที่จันทบุรีเนี่ยก็จะมีข้าวพริกเกลืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราต้องการที่จะชูอาหารถิ่นของแต่ละจังหวัดนะครับเพื่อให้คนเดินทางไปสัมผัสไปชิมนะครับซึ่งก็น้องรถเมย์ก็เชิญชิมมาหลายจังหวัดแล้วไปมาทั่วเลยค่ะครับในเดือนกรกฎาคมก็จะเป็นเรื่องของการเที่ยวตามรอยบุญนะครับเพราะว่าเป็นประเพณีเข้าพรรษาใช่ไหมครับในแต่ละวัดในแต่ละจังหวัดก็จะมีการจัดกิจกรรมงานบุญขึ้นนะครับแล้วก็พอมาถึงเดือนสิงหาแน่นอนครับเป็นเรื่องของสิงหาพาแม่เที่ยวนะครับคุณน้องรถเมย์ก็อาจจะพาคุณแม่ไปเที่ยวได้ใช่ครับเที่ยวในประเทศเรานะครับแล้วก็กันยาเนี่ยก็เป็นเรื่องของรุ่นใหญ่เที่ยวไทยก็คือคนที่จะเกษียณนะครับคนที่เป็นยุคเบบี้บูมอย่างผมอะไรเงี้ยนะครับก็ออกไปเที่ยวกันนะครับก็คือหาแหล่งที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับกลุ่มนั้นใช่ครับใช่ครับท่านรองค่ะถ้าคุณผู้ชมดูแล้วอยากจะร่วมสนุกอยากจะร่วมลุ้นของรางวัลต้องทำยังไงบ้างคะก็ง่ายมากครับคนเราทุกคนมีไลน์กันอยู่แล้วเราเล่นไลน์ใช่ไหมครับถ้าเรามีโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็สมัครเพื่อนจากไลน์ด้วยการสแกน QR code เนี่ยนะครับถ้าเราเห็น QR code ของไทเทลไทยที่ไหนนะครับสแกนเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าไปที่เว็บ thailandhero.com แล้วเราก็สามารถไปลงทะเบียนได้นะครับหรือจะเข้าไปในทางคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับกดพิมพ์นะครับ www.thailandhero.com ก็จะเข้ามาที่เว็บเพจของเรานะครับก็สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมชิงโชคนะครับร่วมสนุกกับเราได้นะครับครับก็ง่ายๆครับไม่ซับซ้อนนะครับถ้าสมมติว่าน้องรถเมย์นะครับซื้อตัวเครื่องบินไปเชียงใหม่เนี่ยนะครับก็สามารถถ่ายรูปบัตรโดยสารเครื่องบินหรือว่า boarding pass ก็ได้นะครับพร้อมกับกรอกเลขบัตรประชาชนเข้าไปสมัครใน thailandhero.com เนี่ยก็จะมีสิทธิ์นะครับที่จะชิงโชคมากมายในแต่ละเดือนนะครับรางวัลใหญ่ก็จะเป็นทุนเที่ยวไทย1ล้านบาทนะครับโอ้ยไม่รู้จะไปไหนบ้างเลย1ล้านบาทที่เที่ยวไทยได้เลยใช่ครับแล้วก็ยังมีของขวัญของรางวัลมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถโตโยต้านะครับโทรศัพท์แท็บเล็ตมือถือบัตรบินในประเทศของการบินไทยกับบางกอกไอเวย์ต่างๆเหล่านี้นะครับก็เยอะแยะมากมายคือเรียกว่าตลอด5เดือนนี้เราแจกตลอดทุกเดือนใช่ครับนอกจากจะสแกนในเรื่องของใบเสร็จรับเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักนะครับค่าเดินทางนะครับที่สำคัญที่สุดถ้าไปเที่ยวในแต่ละอำเภอนะครับ3ที่ถ่ายรูปนะครับแล้วส่งเข้ามาก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้ชิงโชคเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราขับรถไปเองนะครับบางคนบอกถ้าเกิดขับรถเองทำไง
ก็ไปแวะถ่ายรูปนะครับในแต่ละที่นะครับในแต่ละอำเภอที่ผ่าน3อำเภอก็จะมีสิทธิ์ที่จะชิงโชคเหมือนกันนี่เรียกว่าได้เที่ยวแถมได้ลุ้นรางวัลอีกอันนี้สนุกเลยนะคะท่านรองคาดว่าผลที่จะได้รับจะเป็นยังไงบ้างคะจากแคมเปญนี้ก็เราหวังว่านะครับแคมเปญอันนี้นะครับแล้วก็แรงที่พวกเราช่วยกันนะครับที่จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยก็จะมีคนไทยในช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาจนถึงเดือนกันยาเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศทั้งสิ้น 14.7 ล้านคนนะครับก็จะนำมาซึ่งรายได้เนี่ยประมาณ 45,000 ล้านนะครับซึ่งรายได้นี้ก็จะกระจายออกไปสู่ท้องถิ่นต่างๆนะครับก็จะเกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจนะครับช่วยกระจายรายได้นะครับสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่นด้วยอันนี้เห็นด้วยมากๆค่ะครับท่านรองค่ะอยากจะให้ฝากเชิญชวนคนไทยเที่ยวในเมืองไทยกันหน่อยค่ะครับก็อยากจะขอนะครับเชิญชวนนะครับให้ทุกๆคนนะครับเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเงินทองไม่รั่วไหลนะครับในขณะเดียวกันนี่ก็จะเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในประเทศด้วยครับตามนั้นเลยคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะเที่ยวต้องเที่ยวในเมืองไทยด้วยยังไงวันนี้ขอบคุณท่านรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านสื่อสารการตลาดคุณสุกรีสิทธิวณิชมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเป็นไงล่ะเจ๊ๆเห็นไหมว่าการท่องเที่ยวเมืองไทยเนี่ยไม่ได้มีแค่ความสุขยังเป็นการกระจายรายได้ที่สำคัญนะคะอาจจะได้รางวัลใหญ่ด้วยนี่แหละถ้าไม่รู้ว่าจะไปไหนถ้าไม่รู้ว่าจะไปไหนนะอ่ะวันนี้จะพาไปบ้านหนองหนองอะไรบ้านหนองเงือกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนค่ะไปทำไมเอ้าพาไปช้อปพาไปเที่ยวพาไปซื้อผ้าฝ้ายสวยๆฝีมือชาวบ้านเลยไปดูค่ะตอนที่จะพาคุณผู้ชมมาตะตอนยอนเนิบเนิบนาบนาบกันที่เมืองลำพูนหรือว่าลำพูนนะครับก็จะพาไปเที่ยวเมืองลำปางเมืองต้องห้ามพลาดกันก่อนนะครับใครที่ชอบนั่งรถม้าวิถีชีวิตไม่เร่งรีบชมบ้านเรือนไม้เก่าสถาปัตยกรรมล้านนาก็ต้องแวะมาที่กาดกองต้านะครับและอีกหนึ่งจังหวัดใกล้เคียงที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดให้เป็น1ใน12เมืองต้องห้ามพลาด plus นั่นก็คือเมืองลำปูนนั่นเองนะครับมาเยือนทั้งทีก็ต้องมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอย่างพระธาตุธริพุนชัยเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีรากาด้วยนะครับแล้วก็ต้องมากราบไหว้สาพระนางจามเทวีเจ้าเมืององค์แรกของอาณาจักรธริพุนชัยด้วยล่ะครับด้านหลังของรถเมล์ค่ะคือผู้กับงาเขียวหรือว่าเจ้าพ่อกู่ช้างเป็นช้างคู่บารมีของพระนางเจ้าจามเทวีค่ะเชื่อว่าเป็นพระยาช้างที่มีฤทธิ์มากค่ะเวลาออกศึกสงครามเพียงแค่หันไปมองศัตรูศัตรูก็จะออกกำลังลงได้เขาเล่าว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยจะต้องมาลอดท้องพระยาช้างนะคะจะได้รับพรแห่งชัยชนะทั้งเรื่องการเรียนเรื่องงานทุกอย่างจะสำเร็จทุกประการเลยแหละค่ะเอาละครับเสริมมงคลชีวิตกันไปแล้วจะพาไปช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดกันต่อที่บ้านหนองเงือกอำเภอปากซางนะครับหมู่บ้านนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องผ้าฝ้ายทอมืองานนี้ก็ต้องเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องเป็นสาวละปูนกันหน่อยนะเจ้าหมวยเล็กเข้ามาที่บ้านหนองเงือกต้องมีต้นนี้ใช่ไหมคะเจ้าต้นต้องมีต้นฝ้ายจ้ะต้องมีเลยเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่ทอผ้าฝ้ายคือทอใช้เองทอขายทอมทุกอย่างเจ้าทำกูอย่างเลยตั้งแต่ปลูกแล้วก็เก็บดอกฝ้ายก็เอามาปั้นมาอีกก็ทำฟินสินฝ้ายแล้วก็เอาทอผ้าก็ผลิตภัณฑ์ที่เฮาใส่เนาะถ้าเป็นสมัยก่อนผู้หญิงทุกคนจะต้องทอผ้าเป็นเจ้าถ้าทอผ้าไม่เป็นเนี่ยชายหนุ่มไม่เอาออกเรือนได้เตอออกเรือนไม่ได้นะยังอนุรักษ์ไว้ว่าเฮาต้องทําปอกม้อนออกมาเป็นลายเนาะเพื่อจะได้เอาใส่ไว้ห้องหอเอาเตรียมไว้ในห้องหอของมันที่นี่เนี่ยเขายังใช้วิถีชีวิตเดิมๆอยู่นะครับยังอิ้วฝ้ายกรอฝ้ายตามวิถีโบราณเหมือนเดิมแถมยังแฮนด์เมดแล้วก็เน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติล้วนๆเลยอย่างสีย้อมผ้าถ้าเป็นสีเทาๆก็ได้จากใบมะกอกน้ำอยากได้สีเหลืองอ่อนนะครับก็จะย้อมมาจากใบแล้วก็เปลือกของต้นมะม่วงนะครับซึ่งใต้ถุนบ้านเกือบทุกหลังเนี่ยนะครับก็จะมีกี่ทอผ้าเอาไว้ให้ลูกหลานเนี่ยได้ทอเสื้อผ้าใส่กันอีกด้วยละครับอันนี้เป็นห่อมากี่กูฮักเนาะกี่กูฮักกี่กูฮักคู่โฮมีก็มีเนาะทำคู่กันเพื่อนรักคู่พี่น้องเป็นกี่ที่ใหญ่มากไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอันนี้จะทอหน้ากว้างอยู่2เมตร50เนาะอันนี้คือทอไว้สำหรับทำเป็นผ้าปูที่นอนผ้าคลุมเตียงผ้าคลุมเตียงอันนี้คือต้องใช้ความสามัคคีของคนที่ทอคู่กันคุณตอต้องสามัคคีกันเวลาปรุงกับซอยไปคนนึงจะต้องแฮปถ้าวันไหน
ไม่มีความสามัคคีมันก็จะไม่พุ่งต่อกันได้อะเรียกได้ว่าเราก็จะได้ผ้าปูที่นอนแบบไร้รอยต่อใช้กันทั้งหมู่บ้านได้เลยแหละครับนอกจากจะมีผ้าฝ้ายที่ใส่แล้วจะช่วยระบายอากาศแล้วนะครับที่นี่ก็ยังคงต่อยอดเอาผ้าฝ้ายเนี่ยไปทำเป็นผ้าฝ้ายนาโนอีกด้วยนาโนคืออะไรจะดียังไงเราไปดูพร้อมๆกันนะครับนอกจากมีผ้าฝ้ายแล้วถ้าเป็นที่ร้านนี้มีอีกอย่างนึงคือเป็นผ้าฝ้ายนาโนค่ะเราเน้นคือเราไปเพิ่มคุณสมบัติส่งไปเคลือบนาโนค่ะส่งไปเคลือบนาโนค่ะให้มีคุณสมบัติเพิ่ม1คือมีความนุ่มรื่นนะคะมันก็จะมันจะรื่นๆนะคะจะมีกลิ่นมะลิหรือกลิ่นลาเวนเดอร์อันนี้กลิ่นมะลิค่ะและอีกอย่างนึงก็คือเพิ่มคือต้านแสงแดด UV สีก็จะอยู่ทนนานขึ้นคนใส่ก็จะไม่ดำได้มั้ยแม่ถ้าไม่ดำมันสะท้อนนะคะเวลาแสงให้หนูแล้วค่ะมันจะไม่ถูกเนื้อของเราช้อปปิ้งกันแล้วนะครับก็ต้องมาหาของกินกันต่อต้องบอกว่าชาวบ้านที่บ้านหนองเงือกเนี่ยเขาเป็นคนยองนะครับที่อพยพมาจาก12ปนาภาษาพูดก็จะคล้ายๆกับคนลือหรือว่าไทยใหญ่นะครับสังเกตได้จากอาหารการกินของคนที่นี่นะครับอันนี้เป็นอาหารคนยองครับอันนี้ไส้อั่วอันนี้คนยองห้องว่าใส่ลองพริกครับใส่ลองพริกครับอันนี้แคบหมูอันนี้แคบหมูแคบมันอันนี้ล่ะพ่ออันนี้อะไรมีสแนปมีสแนปผัดมีรวมนะครับมันก็คือยำรวมยำรวมนั่นแหละอันนี้อ่ะฮะแกงผักอายี่อายะหนูชอบมากเลยอายี่อายะอายี่อายะคือเอาผักพวกชนิดผักนี่มาใส่รวมกันนะอายี่อายะไอ้จะเป็นคำศัพท์ใหม่ของหนูเลยอายี่อายะนอกจากแกงผักอายิอายะแล้วเนี่ยนะครับยังมีขนมจีนน้ำยองที่ลักษณะน้ำยาเนี่ยจะไปคล้ายกับน้ำเงี้ยวแต่ใส่กะทิลงไปนะครับเมนูนี้เป็นเมนูประจำงานมงคลของคนยองนะครับเพราะว่าชีวิตก็จะได้ยืนยาวเหมือนกับเส้นขนมจีนนั่นเองอีกงานมงคลที่บังเอิญไปเจอพอดีอุ้ยเห็นคนเยอะแยะปะเลอะปะเต๋อไม่รู้ว่ามาทำอะไรกันเราไปถามไถ่กันสักหน่อยดีกว่านะครับป้าหลวงค่ะนี่ชาวบ้านมารวมตัวกันทำอะไรกันคะเนี่ยเนื่องในการที่เราจะมีการปลูกต้นฝ้ายเวลาเรามีงานจุลกฐินเราจะมีพิธีปลูกฝ้ายเพื่อที่จะนำดอกฝ้ายที่เราปลูกกันเนี่ยไปผลิตเป็นเส้นฝ้ายแล้วก็เอาทอถวายพระในงานจุลกฐิน1เป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน2อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่บรรพบุรุษดั้งเก่าแก่ดั้งเดิมที่ได้ทำไว้ให้กับลูกหลานได้สืบทอดกันค่ะถือว่าเป็นกุศโลบายอย่างนึงที่ทำให้ทุกคนมารวมตัวแล้วก็เห็นถึงความสำคัญของฝ้ายด้วยป่ะคะมันจะได้ไม่หายไปจากหมู่บ้านไม่งั้นหายไปแน่ๆเลยแน่นอนครับพิธีปลูกฝ้ายแบบนี้จะเกิดขึ้นในทุกปีในแต่ละหมู่บ้านนะครับแล้วก็ต้องรออีก6เดือนชาวบ้านก็จะร่วมกันเก็บดอกฝ้ายช่วยกันอิ้วฝ้ายกรอฝ้ายแล้วก็ทอผ้าย้อมผ้าให้เสร็จภายใน1คืนเพื่อที่จะนำผ้าผืนนี้ไปถวายพระจึงเสร็จพิธีสำคัญของงานจุลกฐินนั่นเองนะครับวันนี้หมวยเล็กก็เลยขอร่วมบุญด้วยคนใครอยากสัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายเหมือนคนละปูนแบบนี้ไม่ยากนะครับสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวแบบ slow life ได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยได้เลยนะเจ้าจริงๆต้องบอกว่าวันนั้นที่ไปโชคดีมากที่ไปในช่วงงานบุญจุลกฐินพอดีค่ะก็คือจะได้เห็นการเก็บดอกฝ้ายมีทั้งการทอการย้อมคือจริงๆเวลาทำเสร็จเนี่ยทอย้อมต้องทำเสร็จภายใน1คืนเท่านั้นใช่เขาถึงเรียกว่าจุลกฐินเพราะว่าต้องทำทุกอย่างให้จบภายใน1วันวิธีการที่เขาแบบทำพิธีแบบปลูกฝ้ายแบบนี้คือมีวิธีมีพระสวดมีแบบกลางแจ้งพิธีขออะไรอย่างนี้ตั้งใจนะเยอะมากแล้วชาวบ้านจะมารวมกันหมดแล้วแต่ละคนก็จะเอาต้นดอกฝ้ายเนี่ยต้นฝ้ายเนี่ยไปปลูกคนละต้นคนละต้นช่วยกันนี่วันนี้หมวยเล็กก็เอามาฝากพวกเราคนละฝากขอบคุณมากนี่สองพี่เป็นผ้านุ่งจริงๆผ้าฝ้ายเนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสไปซื้อจริงนะก็จะเห็นราคาไม่ได้สูงมากแต่ถ้าเทียบกับการรอคอยแล้วก็ขั้นตอนการทำเนี่ยต้องบอกว่าคุ้มค่าราคาอย่าไปต่อและอันนี้เป็นผ้าฝ้ายนาโนหนูแม่มไม่เปียกน้ำนี่มาให้ลองก่อนจะหนีไปทำไมลูกฉันกลัวเกลี้ยงพี่กลิ้งมืออ๋อนี่ไงน้ำไม่ซึมเป็นวิวัฒนาการใหม่เวลาซักน้ำไม่ซึมซักได้ได้พอแช่เดี๋ยวมันก็จะซึมสักนิดนึงแล้วก็ทำให้เวลาใส่เนี่ยเวลามีอะไรมาเปื้อนมันก็จะไม่ซึมเข้าไปนี่แหละเจ๊ชอบมากขอบใจน้ำหมวยนี่แล้วอันนี้อะไรอ่ะอันนี้แต่คุณผู้ชมกำลังจะถามว่าของเจ๊ไม่ได้เหรอคุณผู้ชมแจ๊คุณผู้ชมเอาไปให้เป็นนี่เลยผ้าฝ้ายแท้มีกติกานิดนึงดีกว่าผ้าฝ้ายแท้3ใบตอบคำถามมาในแฟนเพจของเราว่าแกงผักรวมเมื่อกี้พวกเราพูดชื่อตั้งหลายครั้งพูดไปแล้วต้องไม่ถูกนะอิจุอิจิไม่ใช่อิจุอิจิ
งับอีแงบไอโยไอแยไม่ใช่ไม่ใช่ไอโยไอแยด้วยนะโอเคไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหเฮ้เฮ้เอาเสียตอบมาได้3ท่านแรกนี่ได้ไปเลยได้เลยได้เลยที่ตอบถูกนะ3ท่านแรกนะเอาแล้วนะไปยังไปแล้วคุณผู้ชมค่ะที่น่าเจอกันใหม่กับรายการตลาดสดสนามเป้าสวัสดีค่ะ